กาะกระแสโอลิมปิกวันนี้ค่ะมาดูผลงานของนักกีฬาไทยในวันที่2เริ่มที่แบดมินตันโอลิมปิกเกม2020หญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มน้องเมย์รัชนกอินทนนท์จากไทยพบกับลอร่าซาโรรีจากฮังการีปรากฏว่าน้องเมย์ก็ควบคุมเกมได้ดีทั้งเกมเสิร์ฟเกมรุกทำได้แน่นอนขณะที่ซาโรรีตีเสียเองบ่อยครั้งจบเกมก็เป็นน้องเมย์ชนะไปแบบสบาย2-0เกม21-5และ21-10ขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเคกันกันตะพลหวังเจริญมือ18ของโลกจากไทยพบกับไคเซเฟอร์มือ68ของโลกจากเยอรมันผลปรากฏว่ากันทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตีได้แน่นอนทั้งเกมหยอดเกมตบเอาชนะเชฟเฟอร์ไปแบบสบาย2-0เกม21-13และ21-15มาที่คู่ผสมนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มบัตเดชาพลพัววรานุเคราะห์ควงปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยลงสนามพบกับทอมกีคูกับเดลฟิน่าเดรัวเมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศสและก็เป็นบัตกับปอป้อที่ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทั้งเกมตั้งรับและเกมบุกที่เปิดเกมตบได้เฉียบคมเอาชนะคู่ฝรั่งเศสไปสบาย2-0เกม21-9และ21-15โดยเกมต่อไปบาสปอปอจะพบกับมาคัสเอลิสและโลเรนสมิธมืออันดับ8ของโลกจากสหราชอาณาจักรในวันที่26กรกฎาคมนี้ส่วนประเภทหญิงคู่กลุ่มดีนัดที่2จงกลพันกิติธารากูลกับรวินดาประจงใจคู่มือ8ของโลกจากไทยก็ต้านความแข็งแกร่งของคิมโซยองและคองฮียองคู่มือ5ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ22-24ส่งผลให้จงกลพันและรวินดาทำผลงานรั้งอยู่อันดับ4ของกลุ่มไม่ผ่านเข้ารอบถ้ามาที่มวยสากลรอบแรกรุ่นไฟเวท51กิโลกรัมหญิงน้องเฟี้ยวจุธามาจิตพงศ์นักชกไทยพบกับรูเมซ่าบัวรัมนักชกแอลจีเรียเกมคู่นี้ด่าหน้าเดินแลกหมัดกันสนุกแต่ก็เป็นจุธามาที่ปล่อยหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าโดยเฉพาะยกสุดท้ายจุธามาเน้นการดักหาจังหวะปล่อยหมัดยับเรียกคะแนนได้ต่อเนื่องและก็เป็นฝ่ายชนะไปแบบเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับไอริชแมกโนนักชกสาวฟิลิปปินส์ในวันที่29กรกฎาคมวันนี้ต่อยก็มีทั้งมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีเชิงควรค่ะแต่พออยากทำได้ก็มีขึ้นมาแต่ถ้าวันนี้รอบผมจะเดือดนะผ่านรอบแรกไม่ได้รอบ3-2รอบต่อไปก็รอบ16ค่ะก็ยิงไปทีละขั้นค่ะก็ค่อยๆลดให้ไปให้ทีละช็อตความรู้สึกวันนี้ก็เต็มที่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ดีตัวเองยังไม่ดีเท่าที่ควรนี่ก็เป็นโอลิมปิกครั้งแรกของหนูค่ะตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นค่ะพอขึ้นไปดีตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็อยากเป็นที่ใหญ่ด้วยแล้วก็แบบขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นเวทีซ้อมมานานก็โอเคค่ะขอบคุณน้องชาวไทยนะคะที่เชียร์มาเลเซียทีมชาติไทยทุกคนในวันนี้ก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะต่อกันที่เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรอบ2หรือว่ารอบ64คนน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ41ของโลกจากไทยพบกับมาเรียโพลิน่ามือ74ของโลกจากชิลีปรากฏว่าน้องหญิงก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเน้นตีแบ็กสปินให้โพลิน่าต้องตีแก้จนเสียแต้มไปหลายครั้งบวกกับการตีเร็วโฟร์แฮนด์แบ็กแฮนด์ทำได้เฉียบคมเอาชนะนักตบลูกเด้งชิลีไปอย่างขาดลอย4-0เกม11-5 11-4 11-3 และ11-3ผ่านเข้ารอบ32คนได้สำเร็จเช่นเดียวกับน้องทิพย์อรวรรณพรนังก็ทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเอาชนะมาเทโรวาฮาน่าจากเช็กไปได้4-2เกม9-11 11-5 11-6 9-11 11-8 และ11-8ผ่านเข้ารอบ32คนเช่นเดียวกันส่วนยูโดรอบแรกรุ่น52กิโลกรัมหญิงฟริซ่ากฤษกรวรสีหะนักกีฬายูโดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอันดับ49ของโลกพบกับไอราอุยซูมิยาอันดับ30ของโลกจากโมร็อกโกผลปรากฏว่าทั้งคู่เสมอกันในเวลาแต่ว่ากฤษกรมาแพ้ในช่วงของโกลเด้นสกอร์ด้วยการถูกจับอิปปอนปิดท้ายกันที่การแข่งขันวินเซิร์ฟโอลิมปิก2020วันแรกแข่งขันกัน3เรทโดยน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามในประเภท RSX เรทแรกจบอันดับ10เรทที่2จบอันดับ20เรทที่3จบอันดับ10คะแนนรวมมี40คะแนนรั้งอันดับ13ยังเหลือการแข่งขันอีก9เรทส่วนโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ในประเภท RSX ชายเรทแรกจบอันดับ24เรทที่2พรัตน์ในประเภท RSX ชาย
เรทแรกจบอันดับ24เรทที่2จบอันดับ24และเรทที่3จบอันดับ25คะแนนรวมมี73คะแนนรั้งอันดับ25ยังเหลือการแข่งขันอีก9เรทและคนสุดท้ายน้องแบมกมลวรรณจันยิ้มในประเภทเรเซอร์เรเดียลแข่ง2เรทโดยเรทแรกจบอันดับ27เรทที่2จบอันดับ32คะแนนรวมมี59คะแนนรั้งอันดับ33ยังเหลือการแข่งขันอีก8เรทและนี่ก็คือทั้งหมดของทัพนักกีฬาไทยที่นำมาฝากกันค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพจและช่องกีฬาไทยแลนด์กันด้วยนะคะ